2คือโรงงานเอทานอลเอทานอลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วทั้ง ESIA ก็คือสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมชุมชนเนี่ยไม่เคยผ่านไม่ผ่านแล้วก็มาทำกันประกอบธุรกิจกันอย่างนี้เนี่ยซึ่งผมว่ามันไม่ถูกต้อง1ธุรกิจต่อเนื่องของเขานี่จะต้องปิดอย่างสมมุติว่าบ่อไบโอแก๊สเนี่ยต้องปิดเพราะเป็นธุรกิจต่อเนื่องไม่ใช่ธุรกิจที่เริ่มต้นนะฮะโรงงานน้ำตาลเราอาจจะอารมณ์รวยให้อยู่ได้เพราะมันอยู่คู่กับชุมชนมานานแล้วแต่บ่อไบโอแก๊สเนี่ยเราต้องการให้ทหารเนี่ยรีบปิดเลยฮะเพราะตรงนี้ไม่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเลยเป็นประโยชน์เฉพาะของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นเองเพราะไบโอแก๊สคือการเอาไปผลิตพลังงานเอาไปผลิตไฟฟ้าไปผลิตไฟฟ้าเพื่อมาใช้ในโรงงานไม่ได้ให้เพื่อกับชาวบ้านเลยแต่โรงไม่เคยพามวลชนเข้ามาเลยคนป่วยค่ะคนป่วยที่ได้รับการยังกระทบค่ะยังมีอีกเยอะครับที่เป็นชาวบ้านที่ป่วยยังมียังมีเยอะทีนี้ผมต้องการจะเรียกร้องให้ปิดบ่อไปปวดมันนวลมากใช่ใช่ใหญ่และใหญ่จะมากจะกว่าที่เองไงพลาสติกฉีกขาดที่มาชาวบ้านก็รับผลกระทบกับจากกินตรงนี้เราไม่ว่าเพราะเราคนกำลังอยู่ได้แต่ไบโอแก๊สเนี่ยไบโอแก๊สเนี่ยมันทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษมากๆไม่มีประโยชน์กับชาวบ้านเลยน้ำตาลอาจจะมีประโยชน์ไม่เป็นไรไม่เป็นไร